ุณผู้ชมครับมันมีเรื่องนึงที่เรากำลังติดตามอยู่ก็คือเมียหลังค่ะเมียหลังเนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเพราะว่าคุณผู้ชมจำได้ดีนางแอคโคทีมงานเปิดคลิปนางแอคโคก่อนเอาแอคโคก่อนเพราะเมียหลังเนี่ยเมื่อวันก่อน2วันเต็มๆเราได้เจอกับครอบครัวเมียหลังก็คือบรรดาน้องๆถูกไหมฮะเอานางแอคโคก่อนนะคลิปของเมียหลังที่เป็นแอคโคกับเจ๊ตั๊กอะที่ตอนเจ๊ตั๊กเสียงแหบและนางแอคโคก็เฮ้อจำได้ใช่ไหมแต่ทีมงานผมนะจำไม่ได้นี่ฮะประเด็นก็คือคุณผู้ชมครับเพราะนางแอคโคเนี่ยทำไมเมย์ต้องทำแบบนี้แล้วนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแล้วนะครับไม่ขายให้ค่ะขออนุญาตแล้วนะครับไม่ขายให้ค่ะไม่ขายให้ค่ะดูปากค่ะดูปากนะคะป่วยอยู่ค่ะป่วยอยู่ค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันนี้มีคลิปฮึไหมหน้าฮือเนี่ยผมเลยอยากเห็นหน้าปัจจุบันจริงๆว่าปัจจุบันเธอแต่งหน้าอยู่หรือเปล่าผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนเป็นหมายจากตำรวจเลยค่ะอีคนนั้นมันบอกว่าตักวีดีโอคอลไปหาเขาคุณผู้ชมจำแล้วใช่ไหมล่าสุดอย่างนี้วันนี้ช่อง8พยายามจะตามหาเมียหลังแล้วเชื่อว่ายังไงก็ต้องเจ อเพราะถ้าเราไม่เจอก่อนตำรวจต้องเจอก่อนช่อง8แน่ๆฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดอาจําได้ใช่มั้ยนางแอคโคที่ผมแซวเมย์ว่าเมย์ต้องแอคโคเหมือนกับช่วยผมหน่อยปรากฏว่าวันนี้เราจะไปย้อนรอยอย่างนี้ฮะเราไปเจอคลิปตัวนึงของเมียหลังคุณผู้ชมครับปรากฏเมียหลังเนี่ยผมจำได้ว่าในอดีตผมเคยเล่าข่าวนี้นะแต่ผมไม่นึกว่าคนนี้คือเมียหลังที่วันนี้ผมก็อยากเจอตัวเขาอีกเป็นคลิปเขาไปสั่งสอนคนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีโจรขึ้นบ้านตากับยายซึ่งอันนี้ผมถือว่าเขาไม่ผิดนะถ้าไปขึ้นบ้านครอบครัวเขามีสิทธิ์จะด่าเพราะถือว่าเฮ้ยคุณมาเอาทรัพย์สินของครอบครัวเขาแต่ว่าคลิปนี้ที่คนกำลังพูดถึงคืออะไรนะเอ๊ะเมียหลังกำลังด่าใครวะด่าโจรแต่ฟังคุ้นๆเหมือนมันเข้าตัวเองหรือเปล่าไหนลองฟังคลิปที่เขาด่าโจรหน่อยฮะเปิดเสียงฮะแล้วทำไมโกงคนอื่นเยอะจังเลยทำไมโกงคนอื่นเยอะจังเลยคะพูดข่าวเวลาโกงคนอื่นยังโกงได้เลยเวลาคดโกงคนอื่นยังโกงได้เลยความตัดซื่อในชีวิตไม่มีเวลาโกงเขายังโกงได้นั่งตรงนี้นะน้องโกงหลายล้านมากน้องฟังคำพี่ไว้นะคำพูดที่อย่ามาสัตว์ซื่อกราบตีนตากับยายกราบไปยกตีนยายขึ้นมาไว้บนหัวยกตีนยายขึ้นไว้บนหัวแล้วพูดตามที่พี่พูดค่ะชีวิตนี้ฉันจะไม่สามารถโกงใครได้อีกพูดค่ะปากฉันมือฉันถ้าฉันผิดคำพูดกับใครขอให้ชีวิตฉันมอยมรณาตายมอดไหมตายไปไม่ได้เกิดขอบคุณบุญบารมีของตาและยายผู้ชมฮะนี่คือตอนเมียหลังกำลังสั่งสอนโจรคือถ้าสมมติว่าคดโกงใครขอให้มอยมรณาพูดผิดอีกแล้วใช่ไหมไหนเพกับไปหน่อยดิมอยมรณามวยมรณาจ้าแม่คุณมอยมรณามาจากไหนฮะภาษาใหม่นี่เรียนแบบตั๊กครับอ่ะตั๊กก็ปลอมอย่างเงี้ยพอตั๊กพูดปลอมเป็นปลอมมอยมรณาคำใหม่ปากฉันมือฉันถ้าฉันผิดคำพูดกับใครขอให้ชีวิตฉันมอยมรณานี่มอยมรณาอย่าคดโกงใครอีกคุณผู้ชมฮะวันเนี้ยเมียหลังอยู่ไหนล่าสุดผมไม่ได้บอกเขาผิดนะณวันนี้เมียหลังไม่ได้ผิดเลยคุณผู้ชมฮะถึงแม้จะเป็นนางแอคโคของเจ๊ตั๊กถึงแม้ตำรวจกำลังสงสัยว่าทรัพย์สมบัติมันถูกถ่ายไปหาใครตอนนี้ล่าสุดเราย้อนกลับไปที่บ้านผืออุดรธานีเพื่อกำลังจะไปดูว่าเอ๊ะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเมียหลังเขาถึงมาด่าเขาว่าอย่าโกงดิอย่าโกงถ้าโกงจะต้องมอยมรณาเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างเมย์คือทางด้านของทีมข่าวค่ะลงพื้นที่แล้วปรากฏว่าไปที่บ้านหลังนี้แหละซึ่งเป็นบ้านของผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปที่โดนเมียหลังด่าซึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อเจี๊ยบแล้วประเด็นก็คือว่าไม่น่าจะมีกรณีแค่กับการโกงกรณีที่เมียหลังด่าเท่านั้นเราไปถึงเนี่ยเราไม่เจอเจ้าตัวคือเจี๊ยบเนี่ยนะคะแต่เห็นบอกว่าเจี๊ยบคนนี้เขาเป็นเมียฝรั่งชาวอังกฤษเหมือนกันแล้วก็มีประวัติเป็นลูกหนี้ของคุณนริศราที่วันนี้เราได้ไปคุยด้วย
ซึ่งคุณนริศราก็เป็นเพื่อนบ้านของเจี๊ยบผู้หญิงคนในคลิปเมื่อกี้ด้วยเขาบอกว่าโอ้ยประวัติเยอะเจี๊ยบคนเนี้ยเห็นบอกว่าเคยมายืมเงินตัวเองไป 10,000 บาทแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนไม่คืนตอนแรกอ่ะยืม 10,000 บาทแรกก็คืนทั้งต้นทั้งดอกตามที่สัญญา3เดือนต่อมาเจี๊ยบผู้หญิงคนในคลิปเนี่ยยืมบ้านของคุณนริศราไปอีก 10,000 บาทแต่คราวนี้ใช้แค่ 1,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ไม่ยอมใช้หนี้อีกเลยนะคะซึ่งทางด้านของคุณนริศราบอกว่าสามีหนูเนี่ยนะเคยไปทวงเงินกับเจี๊ยบยังเคยท้าทายสามีหนูเลยประกาศเลยบอกว่าทำไมฉันจะไม่คืนฉันขึ้นศาลแล้วชนะมาด้วยก็ไม่กลัวใครที่ไหนเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ประวัติเยอะเหมือนกันกำลังจะบอกว่าคนที่เมียหลังด่าประวัติเยอะสมควรให้ด่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความเป็นธรรมกับเมียหลังถูกไหมฮะอย่าโกงนะที่เมียหลังสั่งสอนอ้าวชาวบ้านว่าเอ้ยเห็นด้วยที่เมียหลังสั่งสอนแบบนี้เพราะผู้หญิงคนนี้ประวัติเยอะมีคนเข้าข้างเมียหลังแล้วนะลองฟังเสียงดูหน่อยฮะจ้าก็บ่ขึ้นเออเคยเถียบนี่เพิ่นมาขอยืมเงินประมาณปีกว่าแล้วล่ะค่ะปีกว่าเนาะยืมไปประมาณเท่าไหร่ครับต้นไอ้มื้อนึงค่ะมื้อนึงแต่พิ่นใช้ให้ได้บ่ใส่ค่านี้ก็แหลกนั่นก็ใส่เราก็ยืมใหม่ได้สิคือยืมเฮาเราก็ใส่เราก็ขอยืมใหม่แต่ว่าทางล่าสุดยืมใหม่มื้อนึงก็คือบ่ใส่มาเลยจ้ะใส่มาเลยแม่นเวลาเราไปทวงนี่เขามีปากเสียกันนี่บ่ไอ้กับหนูน่ะหนูไปทวงเขาหนูก็เคยเว้าหายไงหนูก็เว้าดีๆกับเขาว่าน้องอีต้นพี่แน่พี่ก็หาเสากินคําตัวยืมพี่ตัวพี่ก็ให้ตัวง่ายตัวก็ใส่พี่แน่ได้ค่ะได้สิเขาก็ว่าเออเดี๋ยวหนูสิใส่เด้อร้อยกระทงปีใหม่เว้ยสิเขาก็นัดไปเรื่อยๆเด้อพี่แน่เดี๋ยวเขาก็ว่าแฟนเขามาเขาสิมาใส่เพราะเอาจริงถ้าฟังตามนี้ก็แสดงว่าเมียหลังเนี่ยเข้ามาช่วยไอ้นะเนี่ยความดีเมียหลังเขาก็มีแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยหลังจากที่ครอบครัวก็คือพี่น้องของเมียหลังเนี่ยมาชี้แจงในรายการลุยชนข่าวคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมเมียหลังนะและย้ำว่าเมียหลังยังไม่ผิดตราบใดยังไม่โดนหมายจับและศาลตัดสินประเด็นคืออย่างนี้เรื่องที่ว่าเขาบอกว่าเหมือนกับเขาไปเอาเงินพ่อกลับคืนหลังจากทำคอนเทนต์1ล้านเดี๋ยวขอย้อนลงไป TikTok สักนิดนึงของเมียหลังเนี่ยนะฮะที่เขาเขียนเอาไว้เรื่องเงิน1ล้านถ้าคุณผู้ชมจำได้คอนเทนต์ที่บรรดาน้องๆเขาออกมาเปิดเผยว่าให้พ่อเสร็จและตอนหลังก็ขอคืนอ่ะดูโพสต์ของเมียหลังเขาหน่อยฮะซึ่งตัวของเมียหลังเนี่ยเขาเอาโพสต์มาลงแล้วเขาก็เขียนว่าเงิน1ล้านที่เมียหลังให้พ่อซื้อที่ดินตรงพ่อทำงานให้เพราะเขาจะไล่ที่พ่อเคยบอกพ่อหลายครั้งแล้วเรื่องทำขยะแต่พ่อไม่ยอมพ่อบอกมีภาระพ่อยังไหวลองเปิดคอนเทนต์ให้เงินพ่อล้านหนึ่งขึ้นมาด้วยครับเท่ากับว่าถ้าเราดูจากข้อความที่เมียหลังกำลังเขียนเพื่อความเป็นธรรมกับเขาเขาก็คงกำลังจะบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะซื้อที่ให้พ่อถูกไหมฮะแต่เหมือนกับณวันนี้พ่อก็ยังไม่ยอมเลิกอาชีพอ่ะถูกไหมฮะค่ะเพราะก่อนหน้านี้น้องๆของเมียหลังกำลังอ้างว่าตอนที่เอาเงินไปให้พ่อสุดท้ายคุณก็ขอคืนค่ะนี่ฮะคลิปตัวที่2เหมือนกับเป็นหลักฐานว่าที่ดินผืนนี้เมียหลังเขามีการโอนเงินจ่ายค่าที่ดินที่ซื้อให้พ่อโดยตลอดรวมทั้งมีการจ่ายเงินเลี้ยงดูพ่อแต่น้องๆก็โต้กลับอีกว่าก็ที่ดินมันเป็นชื่อคุณ คุณก็ต้องผ่อนแล้วคุณเคยส่งพ่อแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไม่ส่งอีกแล้วคุณอ้างว่ากลัวพ่อมีเมียแล้วจะเอาเงินให้กับเมียใหม่คุณผู้ชมฮะอันนี้ท่านลองไปติดตามใน TikTok. สัมภาษณ์พิเศษในฉบับที่เรานั่งคุยกันแบบฉบับเต็มได้แต่วันนี้สิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือเมื่อเมียหลังเขาอธิบายแบบนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้แฟนเมียหลังซึ่งเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันแม่แฟนเขาเนี่ยในต้องเปิดภาพแม่แฟนก็ขึ้นมาหน่อยแม่แฟนเขาออกมาชี้แจงกับช่อง8คือคุณป้าท่านเนี้ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเมียหลังเพราะเราจะไม่ฟังความข้างเดียวอยู่แล้วเราต้องฟัง2ด้านว่าฝากฝั่งของเมียหลังเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างปรากฏว่าแม่แฟนเมียหลังก็บอกหูน้องๆเนี่ยนะเหมือนงูพิษเหมือนกับผมพูดเองก็ได้ถ้าเปรียบเทียบคือเลี้ยงไม่เชื่องเมียหลังเนี่ยเลี้ยงน้องมาเนี่ยตั้งแต่เด็กส่งเสียให้เรียนหางานให้ทำแต่น้องขี้เกียจลูกของน้องเมียหลังก็เอาไปเลี้ยงแล้ววันนี้นึกยังไงจะมาเอาลูกคืนล่าสุดคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้วันนี้น้องพอถูกแม่แฟนเมียหลังตำหนิกลับว่าเหมือนงูพิษเหมือนกับย้อนสอนมาทำร้ายพี่สาวตัวเองเนี่ยนะฮะ
เราได้เจอกับเบนคุณผู้ชมฮะเพราะวันนี้เบนเตรียมจะไปเอาลูกคืนเปิดภาพเบนขึ้นมาหน่อยฮะวันนี้เบนก็คือน้องครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์แม่แฟนของเมียหลังบอกกรณีที่ว่าเธอน่ะคืองูพิษเบนให้สัมภาษณ์กับเราแล้วก็ขอยืนยันตรงนี้เหมือนกับที่ยืนยันในรายการลุยชนข่าวบอกว่า1หนูไม่เคยขายลูกกิน3ล้านและที่สำคัญก็คือตอนเมียหลังเอาลูกหนูไปดูแลหนูก็ไม่เคยเรียกค่าเลี้ยงดูเพราะเห็นว่าเมียหลังเนี่ยดูแลลูกหนูเป็นอย่างดีขณะเดียวกันสิ่งที่หนูกำลังเจอแล้ววันนี้ต้องไปแจ้งความเพื่อจะจับเมียหลังนั่นก็คือเมียหลังกีดกันไม่ให้หนูเจอหน้าลูกณวันนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเบนเนี่ยจะเจอหน้าลูกเนี่ยก็คือต่อเมื่อน้องชื่อว่าน้องบีน่าน้องบีน่าลูกของเบนเนี่ยจะต้องออกมาวิ่งเล่นที่สนามหญ้าข้างนอกแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยซึ่งเขารู้จักกับเมียหลังเขาก็จะมีเด็กเล็กวิ่งเล่นกับบีน่าด้วยแล้วเขาสงสารเพื่อนบ้านเมียหลังก็จะต่อเฟซบุ๊กเนี่ยพูดคุยกันเนี่ยเหมือนกับโทรศัพท์มาว่าเนี่ยเบนลูกเธอเนี่ยออกมาแล้วนะเมียหลังเนี่ยปล่อยลูกเธอออกมาเล่นแล้วเธออยากคุยกับลูกไหมเบนบอกหนูคุยกับลูกได้แบบนี้แต่เวลาหนูอยากจะขอเจอลูกเมียหลังไม่เคยให้หนูเจอเลยวันนี้เลยตัดสินใจต้องแจ้งความดำเนินคดีกับเมียหลังเรื่องเอาลูกเข้าไปเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ตอนที่ทางด้านเบนเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเลยนี่คือตอนน้องจะไปเลยนะฮะเพราะอะไรรู้ป่ะคือล่าสุดบรรดาแอดมินเพจดังๆหลายๆเพจเขาบอกสมบัติเนี่ยที่หากันไม่เจอมันไปซ่อนอยู่ที่จังหวัดเลยเพราะเมียหลังอยู่นั่นค่ะวันนี้เบนก็เลยจะไปที่เลยฮะตลอดระยะเวลาที่เรานั่งกันอยู่ในรถไหนมีภาพตอนนั่งในรถใช่ไหมเห็นบอกว่าเบนได้แต่ภาวนาว่าขอให้เจอลูกวัย6ขวบขอให้เจอลูกมันจะมีบางช่วงเนี่ยฮะเปิดไม่ต้องเปิดผมก็ได้เปิดเขาคนข้างๆนี่ใครอ่ะคนข้างๆเบนเหรอเออน้องแผ่นฟิล์มของเรานักข่าวใช่ไหมนักข่าวเราอ้าวแล้วยกมือทำไมฮะมีลูกกับเขาด้วยเหรอช่วยเป็นแรงใจนึกว่าจะไปหาลูกของตัวเองเหมือนกันเนี่ยนะฮะเห็นนั่งยกมือคู่กับเบนเลยด้วยเนี่ยนะฮะวันนี้นั่งภาวนาในรถรู้สึกจะมีเสียงใช่ไหมเขาบอกวันนี้ขอบคุณช่องแปดมากๆที่อุตส่าห์ช่วยเขาภาวนาขอให้วันนี้เจอลูกหน่อยเถอะฟังเสียงตอนเบนตามหาลูกกับเมียหลังฮะก็ไม่จริงค่ะเบนมีหลักฐานหมดนะคะเบนเก็บไว้หมดคือถ้าเบนบล็อกอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เบนจะบล็อกขายการติดต่อจากลูกตัวเองเบนเก็บไว้หมดว่าเขาบล็อกเบนยังไงอันนี้พิสูจน์ได้เลยนะคะสามารถพิสูจน์ได้เบนพร้อมที่จะพิสูจน์เลยเบนพร้อมที่จะชนเลยคือเบนไม่สามารถตัดลูกเบนได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเบนจะบล็อกอ่ะเบนไม่พยายามที่จะติดต่อกับคนข้างบ้านหรอกค่ะถูกไหมคะถ้าเบนจะบล็อกอ่ะคนข้างบ้านคนนี้เขาเป็นคนรู้จักกับแม่นิดอะค่ะเขาเป็นคนรู้จักแล้วพอดีว่าเบนมีเฟซเขาใช่ค่ะเบนก็เลยทักไปหาเขาว่าบีน่าเป็นยังไงบ้างเห็นบีน่าบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเวลาบีน่าไปเล่นกับลูกสาวเขาอะค่ะเขาก็จะทักมาบอกว่าจะคุยกับลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคุยกับบีน่าไหมบีน่าอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาบล็อกเบนทุกคนค่ะเขาเริ่มบล็อกคือออกมาได้ประมาณสัก2เดือนอะก็เริ่มบล็อกแล้วตั้งแต่ที่เบนปฏิเสธที่จะไม่ไปเซ็นยกบุตรบุญธรรมให้เขาอะค่ะเขาเคยขอใช่ค่ะใช่ก็คือเป็นปฏิเสธไปว่าไม่ไปไม่เซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขานัดมานัดวันเวลาเรียบร้อยเลยแต่ว่าเบนไม่ไปเขาก็เลี้ยงลูกเบนได้ดีนะคะเขาเลี้ยงลูกเบนดีอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าเราเป็นแม่ค่ะเราคิดถึงลูกใช่เราคิดถึงลูกเรามากๆแล้วเราไม่ได้ปิดเราไม่ได้หนีลูกเราอะเราไม่ได้หนีลูกเราเราพยายามที่จะไปหาลูกเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงโจมตีเราแบบนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงยังต้องโกหกซ้ำๆซากๆยังปกป้องสิ่งที่มันผิดอยู่อะทั้งที่เราก็มีหลักฐานทุกอย่างที่จะไปชนกับเขาอะอันนี้ทุกอย่างเขารู้อยู่แก่ใจหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะให้เขาออกมาพูดเลยเบนก็พร้อมที่จะปกป้องตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะเบนจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเหมือนกันพ่อรับรู้แม่รับรู้เขาก็รับรู้เบนก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงกล้าโกหกออกสื่อใช่เบนไม่เข้าใจเขาจริงๆอะค่ะเขาเองอะว่าเราไม่เคยพูด
ว่าเราเรียกร้องหรือว่าขายลูกกิน3ล้านบาทอะค่ะยืนยันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเบนไม่เคยพูดเบนไม่เคยอยากได้เงินเขาค่ะถ้าเบนคุณผู้ชมครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะวันนี้กลับมาตรงนี้ฮะอันนี้คือเบนปฏิเสธว่าไม่ใช่งูพิษแล้วก็ไม่เคยขายลูกกินขอเปิดภาพคลิปหน่อยฮะคือวันนี้ลูกสาวของน้องเบนเนี่ยอยู่กับเมียหลังเราจะได้คลิปตัวนึงมาเห็นบอกว่าลูกสาวกำลังไหว้เมียหลังใช่ไหมค่ะไหนลองดูภาพสักนิดนึงเนี่ยนะฮะคือมุมนึงเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเมียหลังก็ต้องยืนยันนะฮะว่าเขาก็ดูแลลูกสาวของเบนดีนี่ฮะอันนี้คือเมียหลังใช่นี่น่าจะเป็นไหนมีเสียงไหมถ้ามีเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยนี่ฮะอ๋อนี่คือลูกสาวของเบนถูกไหมค่ะคุณผู้ชมฮะก็ดูถ้าดูจากคลิปก็ดูเหมือนกับลูกสาวเบนเขาก็รักเมียหลังเพราะเห็นบอกว่าณตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือลูกเนี่ยอยู่กับเมียหลังตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะเมียหลังเนี่ยเอาไปเลี้ยงดูอย่างดีเลยล่าสุดคุณผู้ชมฮะเราเองเนี่ยก็เลยได้มีการโทรศัพท์ใช่ไหมไปสอบถามกับครูว่าณวันนี้เด็กไปไหนเพราะแม่เขากำลังตามหาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณครูก้อยเป็นครูประจำชั้นยืนยันกับช่อง8ว่าตลอดระยะเวลาที่น้องบีน่าเรียนที่นี่น้องบีน่าน่ารักและเมียหลังดูแลอย่างดีอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเมียหลังเขานะเมียหลังดูแลอย่างดีรักหลานคนนี้ซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์ถึงห้องเรียนแล้วเมียหลังก็แจกเค้กให้กับเด็กๆโรงเรียนที่น้องบีน่าเรียนเห็นบอกว่าเป็นโรงเรียนที่มีทั้งเด็กยากจนแล้วก็ปานกลางประปนกันไม่ใช่ภาคอินเตอร์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ไปอ้างกับแม่เขาบอกว่าจะให้เรียนภาคอินเตอร์หรือไม่เนี่ยนะฮะครูแจ้งกับเราว่าวันนี้ยายของน้องบีน่าเดินทางมารับไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่บ่ายสองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เท่ากับน้องเบนยังไม่ได้เจอลูกมีเสียงทางโทรศัพท์ที่ครูยืนยันว่าทางด้านเมียรังเขาก็รักเด็กคนนี้เหมือนกันมีทุกอย่างคุยอะไรได้อะไรทุกอย่างนะคะเขาก็ให้ความรักดีนะแล้วก็วันเกิดไปแล้วเขาก็มาจัดที่โรงเรียนให้ลูกเขาก็มีเด็กในชั้นเขานะเขาก็เอาขนมเค้กอะไรมาให้เด็กเด็กรู้สึกว่าเขาก็ดีนะทั้งยายทั้งอันแม่เขาก็ดีก็ไม่มีว่าจะมีอะไรเดือดร้อนอะไรเขาก็ให้ความสุขลูกทุกอย่างไงค่าเทอมประมาณเท่าไหร่ได้คะครูก็เราไม่เก็บเยอะค่าเทอมเราก็เก็บน้อยคือทางนี้มันก็ไม่มีคนรวยไงแบบว่ามันก็ปกติทั้งรวยทั้งจนก็ผสมกันไป 3,000 4,000 รวมทุกอย่างเขาย้ายมาใหม่ไงแต่ก่อนเคยเอามาอยู่แต่ไปอยู่ประบาหรืออะไรนี่แหละแล้วทีนี้ก็มีคนโรคจิตมาอุ้มหรืออะไรเนี่ยหมายถึงว่ามีคนโรคจิตมาอุ้มน้องไปเหรอคะเห็นเขาก็เลยตามไปได้ก็เลยว่าเขาก็เลยย้ายลูกมาอยู่นี่เพราะว่าของเราก็ปลอดภัยกว่านี่นะนั่งเรียนมารับในโรงเรียนเลยค่ะอ๋อแล้วปกติคุณยายเขาไปรับไหมคะหรือว่าน้องต้องกลับรถก็จะเหมือนบางครั้งเขามีธุระหรือเขาจะพาหลานไปเที่ยวหรือเขาจะไปเที่ยวด้วยกันเขาก็มารับเอาแล้ววันนี้ตอนที่เขามารับอ่ะเขาได้แจ้งคุณครูไหมว่าเขาจะรับไปไหนอะค่ะไม่ได้บอกเราก็ไม่ได้ถามเพราะว่าเขาก็บอกมีแต่บอกว่าเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวตอนเลิกเรียนยายคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยกลับมาตรงนี้ฮะหลังจากนั้นค่ะทางด้านผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็เลยไปกับน้องเบนไหนเปิดภาพระหว่างทางขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงทันทีที่เราไปกับน้องเบนเนี่ยคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งสุดท้ายน้องเบนเองเนี่ยเขาตัดสินใจไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไหมครับเมย์ที่ไหนครับที่สภ.ภูเรือจังหวัดเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เดินทางไปถึงจังหวัดเลยนะคะทุ่มครึ่งค่ะทีมข่าวน้องแผ่นฟิล์มของเราก็พาคุณเบนพร้อมด้วยน้องอีก2คนนะคะก็คือน้องชายกับน้องสาวเดินทางไปเพื่อจะแจ้งความกรณีที่เมียหลังเคยหมิ่นประมาทเขาที่ไปเคยบอกเขาว่าเขาเอาลูกมาขายเรียกร้องค่าเลี้ยงดู3ล้านเขาบอกว่าเขาไม่เคยพูดแบบนั้นเลยและนี่ถือเป็นการหมิ่นประมาทที่มากเกินไปแต่ก็ทราบคือถึงจะไม่เอ่ยชื่อเป็นตัวเขาแต่เขารู้สึกว่าคนก็รู้ว่าคือตัวเขาเขาเลยแจ้งความคือมันจะมีคลิปอย่างนี้อันนี้ผมก็ให้ความเป็นธรรมเมียหลังนะเพราะผมยังบอกว่าเอาจริงผมไม่ได้เชื่อใครทั้งนั้นเพราะเราต้องการฟังจากปากเมียหลังมันจะมีคลิปเมียหลังอ่ะที่เคยเล่าประวัติชีวิตตัวเองคลิปตัวนี้แหละไอ้ที่เขาใส่เสื้อขาวเมื่อกี้ทีมงาน
แล้วในคลิปตัวนี้ที่เขาพูดช่วงหนึ่งที่บอกว่าเหมือนกับอะไรชีวิตเขาลำบากตั้งแต่เด็กเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏพี่น้องของเมียหลังเนี่ยซึ่งเป็นลูกคนละเมียกันเนี่ยกับพ่อเนี่ยนะฮะเขาก็บอกอุ้ยทำไมพูดอย่างนี้เล่า มันเหมือนกับเวลาเมียหลังออกมาพูดแบบนี้ภาพเมียหลังที่ใส่ชุดขาวเมื่อกี้เนี่ยนะครับในคลิปครับประเด็นก็คือว่าเหมือนกับกล่าวหาว่าเมียคนที่สองเนี่ยดูแลเมียหลังแต่เด็กไม่ดีนี่ฮะซึ่งเอาจริงนะอ๋อคลิปเรื่อง3ล้าน มันคือคลิปตัวที่เจตักพูดเจตักพูดแต่อันนี้เมียหลังไม่ได้พูดผมให้ความเป็นธรรมเมียหลังนะเมียหลังไม่ได้พูดมีคลิปตัวนั้นไหมทีมงานที่เจตักพูดแล้วเจตักเหมือนกับอู้เหมือนเห็นใจเมียหลังอะทำนองว่าเนี่ยใช่ไหมลองฟังเสียงคลิปตัวนี้ก่อนเนี่ยแหละจริงๆแหมผมก็ไม่อยากแนะนำแต่ถ้าจะไปแจ้งจับเมียหลังจริงๆต้องไปเอาผิดคนพูดนะเพราะเมียหลังไม่ได้พูดถูกไหมแต่ตั๊กเป็นคนพูดว่าสงสารเมียหลังเรื่องที่เหมือนกับอะไรนะเนี่ยต้องจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยลองฟังเสียงในคลิปสิเปิดเสียงฮะที่บอกว่าเลิกกันเรื่องคนรู้ไหมเห็นเมียหลังอ่ะเป็นคนดูเฟซดูมั่นขนาดเนี้ยเดี๋ยวให้แล้วเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงค่ะทุกวันนี้นะไม่มีเมียหลังไม่มีลูกนะเมียหลังเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเป็นลูกตัวเองแล้วแม่มันก็จะมาขายลูกให้3ล้านแต่บอกว่าเงินไม่สำคัญเงินสำคัญที่ทำงานแบบเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆแล้วคนที่บอกว่าเลิกกันเรื่องเงินอ่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญของชีวิตคู่นะอย่าเพิ่งไปตัดสินมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาอันนี้เอามาเนี่ยมาจ้างงานให้น้องมีตังค์จ่ายค่านมลูกใครจะจ่ายค่านมลูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเหมือนตั๊กก็พยายามจะบิ้วว่าเนี่ยนะเขามีลูกต้องดูแลลูกเบนนะฮะไม่ใช่ลูกเมียหลังแล้วตั๊กดันพูดเรื่อง3ล้านอ่ะอันนี้หลังไม่ได้พูดอันต้องยืนยันแทนหลังก็นะเมียหลังเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้พรุ่งนี้เขาจะเข้าไปเอาลูกคืนมันเป็นกรรมสิทธิ์หรือมันเป็นสิทธิ์ของแม่ลองดูนะฮะเพราะวันนี้ไม่มีใครเจอเมียหลังระหว่างที่ผู้สื่อข่าวกำลังจะไปค่ะพรุ่งนี้กับหมายของตำรวจไม่รู้อะไรออกก่อนกันนะฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาเป็นว่าทั้งหมดเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปประสานและจะเอาตำรวจเข้าไปด้วยเพื่อที่จะไปเอาลูกกลับมาสู่อ้อมอกนี่ฮะเพราะฉะนั้นว่ากันด้วยตามสิทธิ์ของแม่เพราะวันนี้น้องจะมาทวงความเป็นธรรมคืนถามว่าวันนี้ไม่ห่วงเมียหลังมั่งเหรอเขาก็ห่วงแต่เขาบอกว่าเหมือนกับเมียหลังไปทำเขาไว้เยอะวันนี้พี่น้องก็เลยรวมตัวกันเนี่ยนะฮะแล้วออกมาจะไปทวงเด็กกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ตั๊กเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วซึ่งก็ย้ำว่าตั๊กก็ยังไม่ผิดตราบใดศาลยังไม่ตัดสินเมื่อกี้คุณผู้ชมจำเมียหลังเนี่ยเมียหลังสอนคนที่มาก่อเรื่องประมาณว่าอะไรนะอย่าทำนิสัยไม่ดีอีกอย่าไปโกงอีกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะคนก็เลยบอกไอ้คลิปเมื่อกี้เนี่ยเราเปิดคลิปเมื่อกี้หน่อยที่เขาสอนโจรอะที่เมียหลังสอนโจรนะเมื่อกี้เนี้ยอะไรนะมอยมรณาเนี่ยมอยมรณาเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นนะเอาเปิดเสียงย่อมเปิดเสียงย่อมเลยให้ชีวิตท่านมอยมรณาไม่สามารถโกงใครได้อีกปากฉันมือฉันถ้าฉันผิดคำพูดกับใครขอให้ชีวิตท่านมอยมรณาขอกลับไปตอนต้นคลิปครับทีมงานเนี่ยเอาเปิดทำไมโกงคนอื่นทำไมโกงคนอื่นเยอะจังเลยคะพูดข่าวเวลาโกงคนอื่นยังโกงได้เลยเวลาคดโกงคนอื่นยังโกงได้เลยความตัดซื่อในชีวิตไม่มีเวลาโกงเขายังโกงได้จำคลิปนี้ไว้นะเพราะประเด็นก็คือพอเราเห็นคลิปนี้ทำไมโกงคนอื่นความสัตย์ซื่อไม่มีหลายคนบอกนึกถึงคลิปอีกคลิปนึงเลยค่ะเอ๊ะคลิปนี้มันคุ้นเหมือนกับผู้มีพระคุณของเมียหลังคือเจ๊ตั๊กใช่คุณผู้ชมจำคลิปเจ๊ตั๊กได้ไหมเจ๊ตั๊กก็เคยจับโจรแล้วก็สอนโจรว่าอย่าโกงแต่วันนี้เจ๊ตั๊กเข้าเรือนจำไปแล้วฮะไหนมีคลิปเจ๊ตั๊กเนี่ยเสียงการสอนก็คล้ายกันเด้นึกว่าพี่น้องกันเลยเปิดเสียงนี่อ่ะแล้วเธอต้องฟังไว้นะเธอโกงคนอื่นน่ะชีวิตเธอมีแต่ความวิบัติคำว่าโกงคนอื่นเนี่ยมันผิดอยู่แล้วเธอคิดไก่ตองดักสมองแล้วว่าเธอจะโกงคนอื่นปกติที่เราตัดคนมากนี่คือสมัยอดีตเจ๊ตั๊กก็สอนโจรว่าโกงคนอื่นชีวิตจะวิบัติเมียหลังก็สอนโจรว่าโกงคนอื่นจะมอยมรณาค่ะ